มก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวผมจะไปหาข้าวกินแถวๆข้างทางเฮ้ยอะไรอ่ะมะม่วงมิจ๊ะสายตาเห็นอยู่ก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนะคะที่ฝนหารีวิวไว้ก็จะเป็นห้องอาหารสบายจิตสบายใจสบายสบายก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันนะคะก็ตื่นยังคนขับตื่นยังตื่นแล้วนะง่วงไหมจ๊ะก็เมื่อเช้าตื่นมาดูช้างไม่มีมีแต่ถ่ายไม่ทันนะคะตื่นมา6โมงก็ง่วงดีแต่ก็อากาศไม่ดีอย่างที่คิดอะมันร้อนอะที่ไหนมาหน้าหนาวแล้วอะก็เอ้าไปเรื่องนั้นได้ไงวะถ้าไปเรื่องนั้นได้ไงกลับมาก่อนดิงงเลยเนี่ยนี่จะพูดเรื่องร้านอาหารไม่ใช่เหรอแล้วกลับไปหาช้างทำไมก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวไปกินอาหารก่อนที่หารีวิวมาเนี่ยมันจะเป็นร้านของเด่นของเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นพวกติ่มซำขนมจีบอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นเป็ดย่างน้ำผึ้งน้ำแดงทุกอย่างอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะน่ากินอย่างที่รีวิวเขาบอกจริงไหมไม่รู้ว่าเป็นของเด่นของที่นี่หรืออะไรยังไงไม่รู้แต่เห็นรีวิวขึ้นชื่อร้านนี้มาเปิดจานแรกก็ไปเลยนะอยากกินก็กินร้องง่ายแล้วนะเอาใหม่ก็คือว่าสิ่งที่สั่งไปเนี่ยก็จะเป็นพวกติ่มซำอันนี้ข้าวหมูกรอบนะจ๊ะแล้วก็อย่างที่สั่งไปจะเป็นกะเพราปลาน้ำแดงนะแล้วก็จะมีพวกติ่มซำที่สั่งมาต่างๆแม่ป้าคนนี้คือที่ไหนเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าอันนี้เป็นติ่มซำต่างๆเป็นขนมจีบหมูเป็นลูกชิ้นกุ้งแล้วก็อีกอันนึงเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับทะเลนั่นแหละไม่แน่ใจเขาบอกมาอย่างนั้นก็เดี๋ยวลองชิมกันมือกระจกก็เหนียวอยู่อ๋อมันจะมีอันนี้สั่งมามันจะเป็นอะไรนะไก่อะไรนะ
ไก่ย่างปลาคือมันมีเป็นแบบน้ำพริกปลามาแล้วก็กินกับข้าวเหนียวแบบปลานัวมากมันแบบโอ้โหโคตรนัวนัวแบบนัวจริงอ่ะแบบในพวกก็จะมีแบบหมูแล้วก็ดีมากกินกับแบบผักสดอะไรเงี้ยโคตรดีรู้ทุกอย่างเลยปักเดินทุกคนคะฝนก็กินเสร็จแล้วนะคะจากร้านฟาร์มคาเฟ่เดินการเวลานะคะจะบอกว่าอาหารเด็ดมากคือมันเป็นอาหารอีสานซึ่งปลาร้าอร่อยมากแล้วก็ขนมหวานเรคคอมเมนจริงๆนะไอตัวที่เป็นสังขยาปังกรอบอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่เป็นเค้กมะพร้าวอ่อนใบเตยอร่อยมากทุกคนคือดีมากแล้วก็ราคาแบบไม่แพงมากนะเมื่อกี้เช็คบิลไปประมาณ 5-600 บาทถือว่ากินอิ่มแล้วก็คุ้มมากแต่จะบอกว่าความพีคเว้ยคือแบบพนักงานเดินมาแล้วก็แบบมีการแบบเฮ้ยชะงักได้ถูกต้องหรือเปล่าอ่ะพี่ถูกค่ะคือสั่งเหมือนกันเลยหมูอะไรสักอย่างนึงแล้วก็อีกอย่างเป็นไก่ซึ่งมีปลาจิ้มมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเซตถาดใหญ่อ่ะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูแล้วก็ยังจะมีขนมอีกมีน้ำอีกคือพนักงานงงว่าเฮ้ยมา2คนปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หมดอ่ะทุกคนคือตอนแรกกะจะแบบว่าเฮ้ยกินกระเพาะปลามาแล้วยังไงก็ไม่หมดหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่อยากจะลองมากินที่ร้านนี้นะก็แนะนำนะคะลองมาดูละกันก็คุ้มค่านิดนึงคุ้มค่านิดนึงก็เลยคุ้มค่ามากๆนะคะก็สำหรับวันนี้ฝนต้องขอตัวกลับบ้านแล้วเพราะกว่าจะถึงบ้านก็น่าจะค่ำแล้วนะก็ขับใช้เวลาขับรถประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะก็สำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอวอล์กของฝนในการจันทบุรีนี้นะคะก็ถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ฝนด้วยละกันเนาะเป็นกำลังใจให้ฝนนิดนึงช่วงนี้ก็แบบทำบ่อยก็ไม่ได้ว่างหรอกแต่ก็อยากทำนะยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ เหมือนจะหลงเข้ามาไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่มีทางกลับด้วยแล้วก็ไม่รู้ไปไหนตอนเนี้ย